เกมเริ่มแล้วนะครับเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนครับนครสมามาซา FC ต้องจ่ายยัดคืนกลับมาครับเปิดเข้าไปไม่ถึงแล้วก็โดดยิงโอ้โหไม่โดนครับจังหวะนี้เฮนรี่เกือบไปครับหากาซาขึ้นมาครับซ้ายมีไหลออกไปครับชิวต้าผ่านไปชิวต้าครับชิวต้าลากขึ้นมาชิวต้าล็อกถึงเส้นหลังเปิดด้วยซ้ายข้ามมาขึ้นโคกไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายท้ายได้เป็นอาดิโดที่โอ้ได้โคกแล้วหลุดไปนิดเดียวเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับเล่นบอลตามช่องกันสวยแล้วลูกนี้เนี่ยครอสไปตัดแนวรับได้ดีมากๆครับโอ้โหเป็นแนวรีโอ้ทิ้งตัวชาร์จแต่ว่าแม่ไปโดนเฉือนๆแล้วโดนโต้กลับมาในจังหวะเดียวกันครับโอ้เทคตัวได้สูงดีจริงๆครับอาดิโดโอ้โหนี่ขึ้นมาจากข้างหลังแต่ว่าโอ้โหขึ้นได้เหนือกว่าจริงๆนะครับเห็นว่ามุมมันเหลือน้อยแล้วตรงนั้นชิวต้าคืนกลับมาโยกอาดิโดอาดิโดเปิดเข้าไปแล้วโค้งตรงนี้โอ้โหบอลมันคือถอยมาช้าไปนิดนึงครับบอลมันย้อนตัวหน่อยครับจังหวะที่โดนอาดิโดให้บอลพุ่งๆเข้ามาลูกนี้ไม่รับหน้าด้วยนะครับแม้ว่าลายกองหลังของสระบุรีจะถอยกลับไปแล้วเพราะตำแหน่งของอาดิโดที่เปิดเข้ามาเนี่ยก็แทบจะสุดเส้นหลังอยู่แล้วนี่ครับมันแรงไปนิดนึงก็เลยถอยกลับมาไม่ทันครับถอยกลับมาช้าไปนิดเดียวก็เลยหม่งคอนโทรลบอลได้ลำบากครับสะบัดไม่ทันเปิดยาวเลยบอมขึ้นมาครับพยายามจะยุบแล้วตวัดยิงลูกนี้โอ้โหเอาได้ฉลับแต่มุมด้วยนะครับนี่ครับไปปล่อยบอลตกแล้วก็2คนอ๋อไปโดนสกัดออกครับเนี่ยคือง้ากำลังจะยิงอยู่แล้วครับไปโดนเฉลิมพงษ์จิ้มออกไว้ก่อนกลับมาครั้งหนึ่งเปิดโดมาพยายามยุบหลุดมาดิยุบเบียดมาแล้วล้มไปทั้งคู่เลยครับผู้ตัดสินอ้าวให้จุดโทษครับโอ้โหลูกนี้โอ้เดี๋ยวดูว่าตามมาแล้วมีแขนเหนี่ยวกันไปทั้งคู่ต่างคนต่างเหนี่ยวกันไปนะครับล็อกคล้องแขนกันไปกับเฉลิมพงษ์เกิดแก้วโอ้โหไปหมุนแล้วแต่มองผู้ตัดสินเลยครับแบบนี้โอ้โหแล้วก็พูดอะไรไม่ได้เลยแม่หลักขบายองดีแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับ 1-0 สระบุรีขึ้นนำนครศรีมาไปแล้วครับนาทีที่19-20จนได้ครับสุดท้ายต้องดูนะครับวันนี้ทางสระบุรีนี่จะหาจุดเปลี่ยนของทีมได้หรือเปล่าครับวันนี้มีโอกาสดีครับเล่นในบ้านแล้วก็ได้นำนครราชสีมาไปก่อน 1-0 ก็พุ่งผิดทางครับกำพลเบก็ยกนิ้วให้ครับโอ้นี่เพิ่งจะยิงประตูแรกของตัวเขาเองกับทีมในฤดูกาลนี้เองนะครับแนวเรียบสุดหน้าอวิโคสไปคนละทางนะครับโอ้โหถือว่าเป็นประตูที่ได้สร้างความมั่นใจให้ได้นะครับได้ประเดิมแบบนี้โอ้โหกำพลเดาผิดครับดูอีกครั้งหนึ่งหาครับก็เกมน่าจะมีออกรถมากขึ้นเลยครับแบบนี้อ้าวครับวงรีไล่ไปเอาเลยถึงก่อนด้วยแล้วหักกลับเข้ามาหน้าประตูวิรัมยุบตีลังกายิงครับโอ้โหว้าตอนนี้โอ้โหแล้วบอมยาขึ้นมาตอนแรกเหมือนจะให้ไกลตัวไปหน่อยแต่ก็โอ้โหวงรีวิ่งแซงประลองมาได้นะครับแล้วงัดบอลโด่งลูกเนี่ยย้อยมานานแล้วก็โอ้โหดูวาดเท้าเออรอมานานครับเล็งระยะได้เลยแต่ว่าก็โดนผิดเหลี่ยมไปครับมาขวางไว้ได้ไม่มีเฉลิมพงษ์นี่มีโอกาสหลุดเหมือนกันตามครับขึ้นมาอาดิโดซ้ายแล้วอาดิโดแต่งทีหนึ่งแล้วยิงลูกนี้บดบอลฉลับออกหลังครับไม่ได้ไปแต่งเพิ่มในจังหวะสุดท้ายก็เลยไปเพิ่มเวลาให้กับกองหลังของสระบุรีได้เข้ามาซ้อนจนสุดท้ายเราบล็อกได้ทันตรงนี้มีช่องแล้วนะครับแต่ไปแต่งทีหนึ่งก็เลยโดนบีบเข้ามาใกล้มากขึ้นคือตากับทีริทักไหนครับทีทักแต่งแล้วหยอดเข้าไปด้านในได้โขกกับตัดนั้นแล้วก็หาได้ตัวสุดท้ายโอ้โหสราวุธว้าลูกนี้หม่งแล้วเอาหลงทางแล้วนะครับแต่ว่าไม่ตรงประตูครับโอ้โหลูกนี้ได้หม่งเช็ดเข้ามาแล้วก็โอ้ที่เหลือนี่สบายๆแล้วนะครับได้หม่งระยะเขาขนแบบนี้2ครั้งเน้นๆเลยครับสราวุธมาสุกโอ้โหลูกนี้ไปย้อนเสาแรกเยอะเกินโอ้
้ย้อนไปเยอะมากๆเหมือนมงสกัดให้สระบุรีไปด้วยซ้ำเลยครับลูกนี้ดูจังหวะนี้คนที่ขึ้นมาเช็ดให้นี่เป็นเฉลิมพงษ์ที่ยังอยู่ข้างบนนะครับเปิดขึ้นมาอดิศักดิ์เอาสวยด้วยครับหลุดขึ้นมาแล้วสาวุฒแตะขึ้นมาแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหพี่สารนี่ไม่ต้องประดันเลยโอ้มีโอกาสสวยๆหลายครั้งมากนะครับโอ้โหนี่สอดขึ้นมาพอดิบพอดีเลยให้แล้วเลือกมุมแปรครับแต่แปรไปตรงตัวเฉยเลยครับอดิโดสาวุฒสาวุฒโยกกลับมาอดิโดจ่ายให้ดิทักจับมาอยู่แล้วยิงสวนลูกนี้ปัดไม่ได้หรอกครับโอ้โหพี่สารแต่งย้อนมาแล้วเป็นชิบูต้าที่เข้าทางพอดีครับสามนักเตะต่างชาติประสานงานกันนะครับอาริโดก่อนลีทักแล้วก็จบด้วยชิบูต้าโอ้ลูกนี้ถือยืนตำแหน่งดีนะครับทางพิสารยังเล่นกันต่อสาวุธย้อนกลับมาเป็นยาขวางเข้าข้างในชิบูต้าอีกแล้วซ้ายชิบูต้ายิงอุ้ยข้ามคานครับมีจังหวะเก็บเท้าสองมากขึ้นนะครับโนอาชิบูต้าจังหวะบอลจากซ้ายเข้ามาแล้วปล่อยให้บอลเข้าซ้ายแต่งทีเดียวแล้วได้ระยะกำลังดีเลยครับ20หลาตรงนี้แต่ว่ากดไม่ลงอีกครั้งหนึ่งบอลเฉียวไปเฉียวมาตลอดนะครับตื่นเต้นด้วยครับผู้เล่นสับบุรีจ่ายขึ้นมาไม่ล้ำหน้าด้วยครับบีลัมยุบบีลัมตัดเข้าเขตโทษบีลัมโยกมาแล้วก็มีเพื่อนไหมเปิดขวางออกไปให้ยิงลูกนี้แล้วก็ปุ ดูดึงบอลรอเพื่อนได้ดีมากครับดึงรอแล้วให้โอ้โหนี่เรียกกองหลังเทถอยกันมาเป็นแนวเดียวกันหมดเลยทั้ง4คนแล้วฝากไปตัวที่เติมมาจากกลางสนามก็คือดึงรอไว้หลายวินาทีมากนะครับโอ้แล้วยิงย้อนมาเนี่ยก็ถือว่าเลือกมุมถูกแล้วเป็นว่าไปย้อนมากไปหน่อยแค่นั้นเองครับมาลูกกรอบไปเองครับโอกาสปุ๋ยสิงคโปร์หมดเวลาการแข่งขันเลยครับในครึ่งเวลาแรกครับสวี FC ก็นำนครสีมามาสเตอร์ FC อยู่นะครับ1ประตูต่อ0ครับทางด้านสระบุรี FC นะครับก็นำนครสีมามาสเตอร์นะครับ1ประตูต่อ0ต่างปอมแล้วหยอดเข้าไปหน้าประตูโคกเน่งๆลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบแล้วนี่ก็เป็นจริงๆเป็นลูกเก่งของซาโตชิด้วยนะครับโอ้ตัวประกบหลุดครับไปตามผิดตัวโอ้โหนี่โชคดีมากๆของสระบุรีที่ไม่โดนตีเสมอครับนี่จะว่าไปแล้วโอ้โหเกมนี้นี่โอกาสมงเน่งๆของนครราชสีมาแบบนี้อย่างน้อย3ครั้งแล้วนะครับหลุดกรอบไปหมดเลยมาครับปริญญาปริญญาแล้วก็ชูต้าชิงมาปริญญาหลุดไปปริญญายิงยัดลูกนี้ติดพิสารบอลยังไม่ออกรับขึ้นของไม่โดนเสา2ไม่ทันนี่ครับโอ้โหแล้วบอลยังไม่ตายครับเคลียร์มาก่อนเคลียร์ทิ้งไปเลยครับโอ้ไดมินจูโอ้โหปัดไปแล้วได้ยินตามลุ้นกันอีกหลายจังหวะเลยครับสอดขึ้นมาแล้วมุมแคบเต็มข้อเลยครับกะยัดแสกหน้าไปติดแขนซ้ายของสานิดหนึ่งตัวที่มีความเร็วขึ้นเกมริมเส้นได้ดีนะครับเอายิงไกลลูกนี้ก็โอ้โหชนคานครับโอ้ยแม่เฉลิมพงษ์โอ้โหดูอีกทีครับเฉลิมพงษ์เกิดแก้วกว่า30หลานะครับโอ้โหแล้วบอลใส่สายแล้วมุดเห็นแล้วนะครับแต่ว่ามันตกช้าไปนิดเดียวโอ้โหนี่ข้ามหัวพี่สายไปเต็มๆผ่านนี่ครับติดแล้วสวนเลยครับดียุบดียุบแต่ออกมาดึงบอลแล้วหยอดข้ามาลูกนี้อ้าวไม่ล้ำครับยกหนีมายุบแล้วก็ยิงโล่งโล่งเป็น 2-0 ครับครับสระบุรีก็ได้ประตูที่2ครับหลังจากที่แม่รอจังหวะสวนอยู่นานแล้วก็เป็นบิรัมยุบครับยิงได้ครับจังหวะนี้ประกาศโชว์สัก1รอบนะครับประตูที่2ในฤดูกาลนี้ครับของบิรัมดียุบก็เป็นไปตามแท็กติกตามจังหวะของเกมนะครับปล่อยให้นครราชสีมาเป็นฝ่ายบดได้มากกว่าแล้วเขารอโต้ครับแล้วก็โอ้เป็นฝ่ายที่ชิงจังหวะเอาประตูเพิ่มได้ในที่สุดครับใส่หัวเลยครับกำคนวันนี้เนี่ยจะว่าไปแทบไม่ได้เซฟอะไรเลยนะครับโอ้แต่เจอแต่ละทีนี่เน้นๆทั้งนั้นเลยโอ้โหงัดขึ้นมาพยายามหยุดเพื่อเช็คลายล้ำหน้าแล้วสอดขึ้นไปคงไม่ยกนะครับกำคนพยายามออกมาช่วยเร็วแต่เป็นวิรัมยุบที่เร็วกว่าแล้วพองัดบอลข้ามก็ทุกอย่างก็จบเลยเคาะด้วยขวาโล่งๆเข้าไป 2-0 ครับ2นักเตะอเวริโคสกลประตูแสดงถึงความนิ่งของวิรัมยุบครับลูกนี้ยกบอลหนีก่อนที่จะยิงเข้าไปประตูโล่งๆ
นี่แล้วนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทีมสระบุรีก็ได้นะครับเข้ามาคุมทีมเป็นเกมแรกครับเตะมุมเปิดโด่งขึ้นมาครับอ้าวขวิดมาตั้งแล้วโอ้โหเคลียร์ทิ้งไว้ได้ครับบงรีโอ้ขึ้นมาม่งเองเลยนะครับเฉลิมพงษ์ยังไม่มีข่าวใช่ครับเพราะว่าสิมาเกมต่อไปก็ต้องไปเล่นในบ้านเจอบุรีรัมย์ด้วยนะครับก็เป็นเกมหนักของพวกเขาอีกเกมนึงครับในเกมต่อไปครับวันนี้หมดเวลาครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นนั้นว่าทางด้านสระบุรี FC ครับก็เปิดบ้านเอาชนะนครศรีธรรมราชได้ FC ได้ครับ2ประตูต่อ0นะครับผมก็ประตู1-0ได้จากลูกจุดโทษนาที20ครับแบกนาองรียิงเข้าไปก่อนแล้วก็ครึ่งหลังมาได้เพิ่มอีกลูกจากทางบุรีรัมย์ดิยุบนะครับนาทีที่74นี่เป็นชัยชนะนัดแรกของสระบุรีในฤดูกาลนี้ครับหลังจากลงเตะไป13เกมเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนยังอยู่อันดับ18สุดท้ายของตารางเหมือนเดิมแต่ก็มีโอกาสที่จะลุ้นหนีจากโซนตกชั้นได้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ในขณะที่นครราชสีมามาสด้ายังอยู่อันดับกลางตารางต่อไปนะครับมีอยู่17แต้มเท่าเดิม